สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมาพูดนะครับว่าหูฟังนะครับแบบมอนิเตอร์นะครับแล้วก็หูฟังแบบทั่วไปนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอย่างแรกนะครับถ้าเกิดเราเดินไปต่างนะครับพวกเซนทรัลนะครับหรือพาวเวอร์บายนะครับไปดูแผนกหูฟังนะครับอาจจะเจอหูฟังแบบทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปตามร้านดนตรีนะครับคุณก็ไปดูนะครับคุณจะเห็นว่าหูฟังในลักษณะไอ้ทรงเดียวกันเนี้ยเขาเขียนนะครับว่า monitoring headphone นะครับหรือเป็นหูฟังแบบมอนิเตอร์หลายคนอาจสงสัยว่าเฮ้ยพี่อันมันก็หูฟังเหมือนกันอะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรโอเคครับเดี๋ยวพี่อันอธิบายให้ฟังครับอย่างแรกนะครับก็คือว่าหูฟังแบบมอนิเตอร์เนี่ยคือหูฟังนะที่ตั้งค่านะครับการได้รับความได้ยินเนี่ย1นะครับครบนะครับในช่วงเรนจ์เสียงของเรานะครับก็คือว่าหูมนุษย์เนี่ยจะได้ยินนะครับย่านแต่20ถึง20เคเฮิรตซ์นะครับหูฟังมอนิเตอร์นะครับจะรับได้เท่ากับ20ถึง20เคเฮิรตซ์นะครับหรือบางเจ้านะครับอาจจะต่ำกว่า20อาจจะ15นะครับสูงสุดอาจจะ 25,000 ก็ได้นะครับก็คือว่าเขาเนี่ยจะรับได้อย่างเต็มที่นะครับในย่านของการได้ฟังเสียงครับหรือบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยจะรับได้กว้างกว่านะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับเรารับได้เท่านี้จริงแต่ว่าถ้าเกิดในบางรุ่นเนี่ยมันรับได้เยอะกว่ามันจะได้นะครับในเรื่องของมิติบางอย่างอ่ะที่ถึงแม้หูเราจะไม่ได้ยินนะแต่เราจะมีความรู้สึกบางอย่างว่าในระบบสตีโอเฮ้ยมันจะมีมิติบางอย่างเกิดขึ้นนะครับแต่หูฟังทั่วไปนะครับไม่ถึงก็ได้นะครับเขาจะบางทีเนี่ยเขาจะตัดที่50นะครับหรืออาจจะถึง18,000หรือบางทีครับอาจจะถึง20แล้วก็จบที่15,000อย่างนี้ก็มีนะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของมิตินะครับการรับฟังเสียงเนี่ยมันจะไม่ครบนะครับตามที่หูมนุษย์ได้ยินอย่างที่สองนะครับที่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนคือหูฟังมอนิเตอร์นะครับจะตั้งค่าครับไว้แฟลตทั้งหมดนะครับแต่ว่าหูฟังนะครับในที่เป็นเฮดโฟนเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันครับบางยี่รุ่นเนี่ยเขาบอกว่าฉันจะเน้นตลาดอ่ะมีคนชอบฟังเบสเขาก็จะทำด้านเบสครับจากที่เรียบอยู่นี่ครับหูฟังมอนิเตอร์เรียบอย่างนี้ใช่ไหมเรียบเป็นเส้นตรงเขาจะบูทด้านเบสมาครับนะครับเวลาฟังเบสว่าเฮ้ยมันมันเว้ยมันรู้สึกสนุกนะครับหรือบางทีครับเขาเน้นแบบว่าคนฟังกลุ่มฉันอ่ะชอบย่านเสียงแบบอะไรนักร้องชัดๆนะครับเขาก็จะแบบย่านบูทกลางกลางครับดังนั้นไอ้บอยคือเวลาได้ฟังเสียงครับในหูฟังบางรุ่นเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่าหูฟังรุ่นนี้เฮ้ยมันได้ยินเสียงร้องชัดอีกรุ่นหนึ่งเฮ้ยได้ยินเสียงร้องไม่ชัดเพราะว่าเขามีการบูทขึ้นมาครับแต่หูฟังมอนิเตอร์จะไม่มีการบูทนะครับแล้วก็อย่างที่สามครับในเรื่องการใช้งานในเรื่องการใช้งานคือหูฟังมอนิเตอร์นะครับจะใช้นะครับในเกี่ยวกับพวกงานสตูดิโอนะครับคุณคิดง่ายๆนะครับถ้าเกิดคุณดูพวก I can see your voice นะครับหรือว่าร้องข้ามกำแพงอย่างอะไรพวกนี้ก่อนที่เขาจะออกมาเนี่ยเขานะครับจะมีนะครับsound end นะครับหรือ editor นะครับใช้หูฟังมอนิเตอร์ดูฟังปุ๊บเฮ้ยมันมีเสียงอะไรหรือเปล่าเพราะหูฟังมอนิเตอร์นะครับมันสามารถได้ยินเสียงได้อย่างละเอียดมากแบ่งแยกได้ละเอียดรวมถึงได้ยินเสียงน้อยอย่างชัดเจนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฟังเงี้ยปุ๊บเอ้ยเจอน้อยปุ๊บเขาก็จะตัดได้แต่ว่าไอ้หูฟังแบบทั่วไปมันไม่ได้ละเอียดถึงขั้นนั้นครับถ้าเกิดบางทีมันมีน้อยมันก็ไม่เจอไงแต่หูฟังมอนิเตอร์เนี่ยเฮ้ยมันเจอกระทั่งน้อยทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถนะครับที่ว่าเอาไปใช้ในการทำงานได้เพื่อการตัดน้อยตัดอะไรออกนะครับและอย่างหนึ่งก็คือบางคนถามพี่อันว่าพี่อันหูฟังมอนิเตอร์เนี่ยฟังเพลงสนุกหรือเปล่าเพราะเห็นบางคนว่าฟังเพลงไม่สนุกพี่อันขอบอกกันเลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องรสนิยมนะครับอย่างแรกก่อนคุณภาพเพลงถ้าคุณนะครับเข้าถึงแหล่งคุณภาพเพลงเนี่ยแบบไฮเลนนะครับหรือคุณภาพเสียงแบบเพลงแบบดีๆได้สองตัวนี้นะครับเป็นเรื่องรสนิยมเพราะว่าตัวนี้แบบทั่วไปเนี่ยมันก็คือแบบว่าเป็นเรื่องของการบูตต่างหากแต่นะครับตัวนี้มันทำให้เราแบบว่าเฮ้ยเก็บรายละเอียดครบนะเท่ากับต้นฉบับเหมือนกันเนี่ยแล้วก็มีการแบ่งแยกเสียงเนี่ยชัดเจนครับดังนั้นถ้าเกิดคุณเข้าถึงแหล่งไฮเลสเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องรสนิยมแล้วแต่ถ้าเกิดคุณนะครับฟังเพลงแบบทั่วไปที่ไม่ใช่ไฮเลสเนี่ยแนะนำแบบธรรมดานะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเป็นแบบมอนิเตอร์เนี่ยบางทีมันมีเสียงน้อยเสียงอะไรปุ๊บเฮ้ยตัวนี้ได้ยินนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ยินนะครับโอเคครับอันนี้ครับก็คือความแตกต่างครับระหว่างหูฟังธรรมดากับหูฟังแบบมอนิเตอร์นะครับก็คิดว่าทุกคนคงจะได้ประโยชน์ไปนะครับก็จบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ